สวัสดีครับผมนายปิยพจน์แก้วจำลองนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินครับก็วันนี้จะมาในในส่วนของผลประกอบการนะครับของบริษัทยูริก้าดีไซน์นะครับจะนําเสนอข้อมูลการดำเนินงานสําหรับงวด6 เดือนนะครับโดยมีรายละเอียดในมุมมองของบริษัทแบ่งออกเป็น3สําหรับการนําเสนอในครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาหลักนะครับได้แก่ข้อมูลภาพรวมของบริษัทผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ของปี2566และสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ Q&A ครับสำหรับข้อมูลภาพรวมของบริษัทครับยูริก้าดีไซน์จำกัดมหาชนขออนุญาตเปิดวิดิทัศน์นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นและเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัทของเรายังให้ความสําคัญกับเรื่องของการกํากับดูแลกิจการที่ดีนะครับโดยในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาคณะบริหารของบริษัทได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MAI ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและได้พูดถึงทิศทางของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR โดยการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานรัชโยธรมินิฮาล์ฟมาราธอนณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรณตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวในประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองกีฬาสปอร์ตทัวริสต์ในจังหวัดชลบุรีต่อไปจะเป็นส่วนของผลการดำเนินงานสำหรับงวด6 เดือนเพื่อให้สะท้อนงบการเงินผลการดำเนินงานโดยไม่รวมรายการปรับปรุงรายการพิเศษนะครับทางผมจึงขอนำเสนอการดำเนินงานโดยปรับปรุงในการผลการดำเนินงานสำหรับงวด6 เดือนในปี2565ให้สอดคล้องกับงวด6 เดือนในปี2566เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานสำหรับงวด6 เดือนหลังการปรับปรุงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายน้ำประปาในปี2564ที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นไม่ให้รับรู้เป็นรายได้ในปี2564จึงต้องนำมาปรับปรุงรับรู้รายได้ในปี2565แทนจำนวน 7.80 ล้านบาทและการปรับปรุงการรับรู้รายได้จากการยกเลิกรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 3.22 ล้านบาทจึงส่งผลให้กำไรสุทธิของปี2565มีจำนวน 11.91 ล้านบาทดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวด6เดือนปี2565และ2566ที่แท้จริงโดยมีสาระสำคัญดังนี้บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 172.14 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 78.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ83จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 94.01 ล้านบาทหรือหากเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายและการให้บริการหลังจากการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ทับ2565ออกได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายน้ำประปาในปี2564ที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นไม่ให้รับรู้รายได้ภายในปี2564จึงต้องมาปรับปรุงการรับรู้รายได้เป็นไตรมาสที่1ปี2565แทนจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการจำนวนเพิ่มขึ้น 85.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละร้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อนการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการเป็นผลสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์ 4R ที่ทำให้บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนโดยการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทำให้รายได้หลักของธุรกิจในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและธุรกิจผลิตน้ำประปาโดยรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป
็นจำนวน129.32ล้านบาทและรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาณสถานีจ่ายน้ำพานทองและสถานีจ่ายน้ำหนองประขับเป็นจำนวน42.82ล้านบาทซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญบริษัทมีรายได้อื่นสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566มีรายได้อื่นจำนวน 7.75 ล้านบาทลดลง 36.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ82จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อื่นจำนวน 43.90 ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของรายได้อื่นที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการปรับปรุงรายการของรอบบัญชีปีก่อนได้แก่รายได้จากการยกเลิกรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับตัวของงบการเงินแสดงกำไรขาดทุนของบริษัทโดยมีรายการสำคัญดังนี้บริษัทมีรายได้รวมสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุด30มิถุนายน2566มีรายได้รวมจำนวน 179.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 41.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จำนวน 137.91 ล้านบาทมีผลสืบเนื่องมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นบริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566จำนวน 100.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 55.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ122เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 17.44 ล้านบาทสาเหตุจากต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการขยายการขายและการให้บริการอย่างมีนัยยะสำคัญบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566รวมจำนวน 22.44 ล้านบาทลดลง 9.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 30.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 32.29 ล้านบาทสาเหตุจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขยายธุรกิจและแผนการลงทุนในปี2566แต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดบริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566จำนวน 11.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ55เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 7.26 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทได้มีการใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อ นำไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งนี้บริษัทได้ศึกษาโครงสร้างการลงทุนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนในอนาคตและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องบริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส2ครับ2566สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2566จำนวน 45.37 ล้านบาทลดลง 7.56 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ14เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรจำนวน 52.93 ล้านบาทสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากในปี2565มีการปรับปรุงการรับรู้รายได้จากการยกเลิกสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและการปรับปรุงรับรู้รายได้จากการขายน้ำประปาในปี2564ที่มารับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสที่1ทับ2565รวมถึงมีการปรับปรุงรับรู้รายได้จากสิทธิการเช่าในไตรมาสที่2ทับ2565อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังจากตัดรายการปรับปรุงทางการปรับปรุงการรับรู้รายได้จากการขายน้ำประปาในปี2564และการยกเลิกรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจะพบว่าผลการดำเนินงานที่แท้จริงแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ281เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ที่มีรายได้และผลกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและความชำนาญในธุรกิจผลิตน้ำประปาในขณะที่การพัฒนาทางด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรายได้แยกตามธุรกิจนะครับสำหรับงวดเดือนสำหรับรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในไตรมาสที่2ทับ2566มีจำนวน42.82ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.51ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น76%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจำนวน24.31ล้านบาทเนื่องจากทางบริษัทมีแหล่งน้ำเพียงพอทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับทางการประปาได้สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกในไตรมาสที่2ครับ2566มีจำนวน129.32ล้านบาทเพิ่มขึ้น82.79ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น178%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกจำนวน46.53ล้านบาทเพราะมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากลูกค้าต่างประเทศประกอบกับผลจากการเปิดประเทศหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อติดโรคทางเดินหายใจหรือโควิด -19 ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทมีรายการที่มีสาระสำคัญดังนี้บริษัทมีสินทรัพย์รวมณ30มิถุนายน2566จำนวน 1,750.01 ล้านบาทแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน208.48ล้านบาทซึ่งส่วนประกอบหลักได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน37.73ล้านบาทและลูกหนี้ค้างรับและได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวมจำนวน170.75ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 1,541.53 ล้านบาทซึ่งส่วนประกอบหลักได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวน 1,227.41 ล้านบาทบริษัทมีสินทรัพย์รวมณ30มิถุนายน2566เพิ่มขึ้นจากณวันที่30มิถุนายน2565จำนวน 30.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น3%ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการขยายธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบริษัทมีหนี้สินณ30มิถุนายน2566จำนวน 322.32 ล้านบาทลดลง 41.20 ล้านบาทหรือลดลง13%จากหนี้สินณ30มิถุนายน2565จำนวน 363.52 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานทำให้มีการจ่ายชำระหนี้และหนี้สินคงค้างลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากสองสาเหตุหลัก 1. การออกหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทยูริก้าดีไซน์จำกัดมหาชนประเภทไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีประกัน 2. ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นทำให้กำไรสะสมณ30มิถุนายน2566มีจำนวน 58.40 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสมณ31ธันวาคม2565ที่มีผลกำไรสะสมจำนวน 8.55 ล้านบาทครับต่อไปอยากจะนำเสนอในส่วนของขออนุญาตเปิดตัวของวิดิทัศน์เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นและเข้าใจภาพรวมธุรกิจครับบริษัทการดีไซน์จำกัดมหาชนอยู่ในการก่อตั้งขึ้นในปี2545โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักจริยธรรมควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากการฟื้นฟูบริษัทภายใต้แนวคิด OR Strategy Reform Imbalance Innovation และ Return ทำให้เกิดการบริหารจัดการโครงสร้างการลงทุนและธุรกิจใหม่ที่เน้นความหลากหลายเพื่อความสมดุลและความยืดหยุ่นนำมาซึ่งความเติบโตการฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไรสำรองศักยภาพของกลุ่มบริษัทและทีมงานเพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
โดยปัจจุบันยูก้ามีกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจสัมปทานผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลบริษัทโมเดิร์นซินิตี้จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้และปัญหาอุทกภัยปัจจุบันบริษัทได้รับสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปาผ่านการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างระบบผลิตบนพื้นที่ดินกว่า 27.6 ไร่รวมทั้งระบบจ่ายน้ำประปาและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทดำเนินการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาณสถานีจ่ายน้ำหนองกัดขังและสถานีจ่ายน้ำพานทองมูลค่ารวมโครงการ1,041,564,000 บาทน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและต่อกระบวนการผลิตบริษัทจึงแสวงหานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการผลิตอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการรักษาสถิติภาพของปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานในการสูบผ่านน้ำและได้พัฒนาการระบบท่อส่งน้ำและเชื่อมต่อแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำมากกว่า455ไร่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากปัญหาสภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมยูติก้ามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลภายใต้กิจการชื่อบริษัท APW International จำกัดตลอดระยะเวลากว่า21ปี APWประสบความสำเร็จในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าทั่วโลกการกำกับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรที่เป็นมาตรฐานนอกจากนี้บริษัทยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทำให้บริษัทเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนและคุณภาพบริษัทมีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้หลากหลายประเภทซึ่งส่งให้บริษัทมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นต้นได้พัฒนาศักยภาพการผลิตให้สูงถึง 28,000 ตันต่อปีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดีบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียตึกร้านคอนมีสำหรับการใช้พลาสติกเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขับเคลื่อน BCC Model ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยการดำเนินงานและศักยภาพทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทยูริก้าดีไซน์จำกัดมหาชนมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมเดินหน้ามองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่ายูริก้าจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบมุ่งกระจายธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับสำหรับ
ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของคำถามนะครับครึ่งปีหลังบริษัทมีความกังวลในเรื่องใดบ้างต้องบอกว่าสำหรับผลการดำเนินงานนะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาต้องถือว่าทางบริษัทนะครับเติบโตทั้งในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นสำหรับข้อกังวลในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยบริษัทอาจจะยังมีข้อกังวลเพียงเล็กน้อยในเรื่องของราคาน้ํามันเนื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตของเมทัลซิกรีไซเคิลของบริษัทซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านเรื่องของยอดขายหรือยอดของรายได้จะลดลงแต่อาจส่งผลกระทบในส่วนของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยที่มีลดบ้างซึ่งในส่วนของทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการวางแผนที่จะรับมือในเรื่องของการปรับตัวของราคาน้ํามันซึ่งในส่วนของบริษัทตัวนี้นั่นก็คือปรับในเรื่องของแผนการลดต้นทุนการผลิตในส่วนอื่นเพื่อจะมาชดเชยในส่วนของต้นทุนน้ำมันในกรณีที่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับตอนนี้ยังมีคำถามเดียวนะครับท่านผู้ลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีคำถามอื่นเพิ่มเติมทางผมขออนุญาตนะครับขอจบการรายงานผลประกอบการของทางบริษัทเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ